ความรู้สู้ด่านตำรวจ 1. การนำสิ่งต่างๆมาขวางทางหลวงเป็นการกระทำผิดพ.ร.บ.ทางหลวงก่อให้เกิดความไม่สะดวกและอันตรายหากเกิดอุบัติเหตุรถชนเสียหายมีคนเจ็บตายตำรวจต้องรับผิดทั้งทางอาญาและแพ่ง 2. ถ้าตำรวจเรียกหยุดรถให้ถามคำแรกว่าทำผิดอะไร 3. ถ้าขอตรวจค้นให้ถามว่ามีเหตุอันควรสงสัยอะไร 4. ถ้าสั่งให้ตรวจปัสสาวะให้ถามว่ามีความจำเป็นและเหตุอันควรเชื่ออะไรว่าเสพสารเสพติด 5. ถ้าสั่งให้เป่าทดสอบความเมาให้ถามว่ามีพฤติการอะไรที่ทำให้เชื่อว่าเมา 6. ให้ถ่ายคลิปบันทึกเสียงคำตอบไว้ถ้าไม่ตอบไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามคำพูดของตำรวจไม่ว่าชั้นยศใด